มนกกระลาสัปดาห์นี้ครับพิเศษมากๆเพราะผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ประเทศที่ส่งออกปลาแซลมอนเยอะที่สุดในโลกครับIt's farm produce about 3 million fish right. per year. Uh-huh. When these are growing to a market size, let's say average of 5 kilo. เนี่ยเขาบอกนะครับคิดง่ายๆก็คือที่เนี่ยผลิตเป็น2เท่าของจำนวนนะครับที่เมืองไทยเนี่ยนำเข้ามานะครับก็ลองคิดดูว่าเฉพาะโรงเพาะที่นี่โรงเดียวนะก็ไม่ได้ใหญ่มากถือว่าก็โอเคอยู่นะครับนี่นะครับแซลมอนนอร์เวย์สดก็เป็นตัวที่จะคอยบอกว่าแซลมอนอันนี้นะครับได้สีตรงตามคุณภาพหรือเปล่านะครับก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่เบอร์20ถึง34นะครับเขาวัดจริงๆตามมาตรฐานเนี่ยก็คือห้ามน้อยไปกว่า24แล้วก็จะไม่มากกว่า28นะครับมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ประเทศแห่งนี้นะครับสามารถเลี้ยงและส่งออกปลาแซลมอนได้เป็นอันดับต้นๆของโลกเรามาติดตามเรื่องราวของเจ้าปลาสองน้ำเนื้อสีส้มที่เป็นของโปรดของใครหลายๆคนครับได้ในกบนอกกะลาวันนี้ครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่เมืองเบอร์เกนนะครับประเทศนอร์เวย์ครับซึ่งที่เมืองแห่งนี้ครับเราจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการติดตามเรื่องราวของเจ้าแซลมอนกันครับจอห์น Could you tell me a little bit of background of salmon in Norway? Salmon in Norway. Well, first of all, Norway has always been a seafood nation. Uh-huh. It's a part of our DNA because of our location. So seafood has always been important for us. Okay. And we can trace export of Norwegian seafood all the way back to the Vikings more than 1,000 years ago. Oh, okay, back at that time. Even back at that time, yes. Uh-huh. Salmon farming in Norway started approximately 50 years ago. นี่ครับจอนก็ถามจอนว่าความเกี่ยวข้องระหว่างแซลมอนหรือว่าซีฟู้ดในอดีตนะครับของประเทศนอร์เวย์เนี่ยมีความเป็นมายังไงเขาก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเราย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยย้อนไปตั้งแต่สมัยไวกิ้งนะครับที่มีการแลกเปลี่ยนคือไวกิ้งเนี่ยเขาก็เป็นชาวประมงตัวยงแหละก็จับปลาคอดหรือว่าปลาต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนเป็นทรัพย์สินของเขาเพื่อที่จะไปแลกกับสิ่งของต่างๆนะครับคือนับตั้งแต่นั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็มาจนถึงในยุคโมเดิร์นหน่อยคือชาวนอร์เวย์เนี่ยเขาก็มีไอเดียที่จะเลี้ยงแซลมอนเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยแซลมอนถือว่าเป็นสิ่งของที่แพงมากจะซื้อกันเฉพาะหรือว่าจะเลี้ยงกันเฉพาะงานเลี้ยงแบบพวกงานแต่งงานหรือว่าโอกาสพิเศษต่างๆนะครับแต่ว่าพอแซลมอนฟาร์มเนี่ยเกิดขึ้นมันก็ทำให้แซลมอนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นราคาที่เรียกว่าต่ำลงนะครับก็สามารถทำให้กินได้บ่อยขึ้นจนกลายเป็นเหมือนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนนอร์เวย์ไปแล้วนะครับคุณจอนครับเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนอร์เวย์ทำงานให้กับสภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์และคลุกคลีอยู่กับวงการอาหารทะเลโดยเฉพาะปลาแซลมอนมาอย่างยาวนานและจะเป็นบุคคลสำคัญครับที่ไขข้อสงสัยตอบคำถามของเจ้าปลาแซลมอนของเราในทริปนี้ซึ่งอย่างที่คุณจอนได้บอกว่าด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีทะเลล้อมรอบและมีความอุดมสมบูรณ์จึงทำให้ประเทศนอร์เวย์เป็นหนึ่งในผู้นำด้านอาหารทะเลของโลกครับอาคารไม้ที่เห็นอยู่นี่นะครับก็ถือว่ามีความสำคัญสำหรับเมืองเบเกนเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เป็นจุดแลกของสำหรับชาวไวกิ้งนะครับที่จะมาจอดเรือตรงนี้แล้วก็จะเข้ามาใช้เป็นเหมือนที่เทรดเดอร์นะครับบริเวณอาคารไม้ตรงนี้แต่ว่าปัจจุบันอย่างที่เห็นก็เลิกไปแล้วครับแต่ว่ากลายมาเป็นร้านค้าแทนนะครับก็จะขายของที่ระลึกต่างๆนะครับไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวครับและเพื่อเป็นการยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ครับจอนได้พาผมมาสถานที่หนึ่งนั่นก็คือตลาดปลาซึ่งในอดีตเป็นแหล่งซื้อขายปลาที่สำคัญสำหรับชาวประมงท้องถิ่นปัจจุบันถูกพัฒนามาเป็นตลาดซีฟู้ดเป็นอีกหนึ่งสถานที่เป้าหมายที่นักท่องเที่ยวอยากจะมาเห็นและลิ้มรสรสชาติของปลาแซลมอนและอาหารทะเลกันแบบสดๆที่นี่ครับ So John can you tell us about the
history of this fish market? Fish market in Bergen is actually very famous in Norway. It's been around for many, many years. Yeah. Traditionally, it was an open or outdoor market where the local fishermen would come in and sell their daily catches to the local to the local people. คือตอนที่เรามาเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลา5โมงกว่าเกือบ6โมงก็จะเห็นว่ามีผู้คนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบชาวนอร์เวย์เองหรือว่าแล้วก็ต่างชาติหลากหลายมากแล้วก็เมนูอย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นเมนูซีฟู้ดเป็นหลักดูไม่เหมือนตลาดแบบตลาดบ้านเรามากนะเพราะว่าเมื่อกี้จอนบอกว่าสำคัญตั้งแต่อดีตแล้วสำหรับตลาดปลาแต่ว่าก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆนะครับกลายมาเป็นแบบในยุคโมเดิร์นแล้วที่สามารถว่าเลือกปลาซื้อปลาตรงนี้แล้วก็ทำให้กินได้เลยถือว่าเป็นร้านอาหารกึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นฟิชมาร์เก็ตด้วยนะครับกิโลละ800กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ Kid Crab is from north of Norway they're really popular you can see here what they call it's still alive yes okay นี่เป็นคิงครับนะครับหรือว่าราชาปูมาจากทางเหนือนะครับ so how much is cost it is about 500 euros อันนี้นะครับราคา 20,000 บาทนะครับในมือผมนี่นอกจากสัตว์ทะเลตัวใหญ่ๆหน้าตาแปลกๆที่หาดูได้ยากแล้วนะครับที่นี่ก็ยังมีปลาแซลมอนที่เราดันด้นเดินทางมาตามหามีให้เลือกทั้งที่มาจากฟาร์มและจากธรรมชาติอีกด้วยครับYeah, what do you have here? Everything a here lot. Is local from Norway, fresh from Bergen. We smoke in our own smokehouse. Oh. We have different kind of smoke. So here we have the farm salmon, wild cut salmon. Oh.คือเขาให้ดูระหว่างแซลมอนที่อยู่ในธรรมชาติที่นี่ก็มีแล้วก็แซลมอนที่ฟาร์มก็มีนะครับก็จะเห็นว่าชี้ให้ดูว่าความแฟตเนี่ยหรือว่าไขมันเนี่ยต่างกันก็คือแล้วแต่ชอบถ้าปลาที่ธรรมชาติเนี่ยมันก็จะแบบว่าเนื้อแน่นอะเนื้อแน่นหรือว่าถ้าฟาร์มแซลมอนเนี่ยมันก็ใครชอบที่แบบมันเยอะๆท้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแซลมอนเลี้ยงนะครับลองแซลมอนธรรมชาติก่อนมีความแน่นก็รสชาติก็จะเค็มๆตามเหมือนว่าพวกแบบสโมกอะพวกแบบลมควันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าปลาที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อมากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีความแน่นมีความแข็งๆหน่อยแล้วก็อันนี้ก็จะแบบนิ่มๆหน่อยเหมือนเจลลี่เขาบอกก็ประมาณนั้นนะครับนิ่มนี่นะครับก็เป็นเมนูที่เขาบอกว่ากำลังมาแรงนะครับเป็นเมนูเรียกว่า Gravlax ไม่รู้ถูกหรือเปล่าก็จะเป็นเหมือนแบบเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศแล้วก็เมื่อกี้เหมือนป้ายอะไรบางอย่างมายองเนสอยู่เดี๋ยวลองชิมดูก็ได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะมันก็เย็นเย็นเค็มเค็มมีความเป็นแบบมัสตาร์ดนิดหน่อยก็แปลกดีนะครับซึ่งนอกจากปลาแซลมอนเนื้อสีส้มที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับในตลาดนี้ยังมีปลาแซลมอนสีม่วงที่ผมเองเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแวะดูกันหน่อยเดินไปเดินมาเจอแซลมอนนะครับแต่ว่าเป็นแซลมอนสีม่วงเขาเขียนว่าแซลมอนบีทรูทประหลาดมาก So I have a question what is a salmon beetroot with beetroot it's marinated with beetroot ที่ผสมกับหมากนะครับกับบีทรูทThank you. ใครว่าแซลมอนจะต้องมีแต่สีส้มนะครับคือรสชาติเนี่ยคือมันจะหวานหวานจะไม่เค็มเหมือนกับแซลมอนสโมกถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ดำน้ำลงไปดูใต้ท้องทะเลนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นไปนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของท้องทะเลที่นี่ได้เป็นอย่างดีครับช่วงหน้าเรามาเจาะลึกตามดูเรื่องราวของเจ้าปลาแซลมอนปลาสองน้ำเนื้อส้มกันต่อห้ามพลาดเด็ดขาดครับ So you can actually eat this Really Yes เดี๋ยวลองชิมดู